ยะทางไม่ใกล้ไม่ไกลราว400เมตรจากจุดบริการนักท่องเที่ยวผ่านทางดินที่2ข้างทางคือพืชพันธุ์ธรรมชาติของป่าโปร่งเพียงไม่กี่นาทีค่ะเราก็ได้พบกับโขดหินสูงใหญ่เกือบ10เมตรตั้งตระหง่านตรงหน้าต้อนรับผู้เดินทางมาเยือนให้ได้ตื่นตากับความมหัศจรรย์ยิ่งได้รู้ถึงคุณค่าความสำคัญว่าโขดหินที่เรียกขานกันว่าหอนางอุษาเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสื่อศรัทธาในพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีราว 1,400 ถึง 1,000 ปีโดยการตัดแต่งดัดแปลงเพิงหินให้เป็นศาสนสถานหอนางอุษามีความสำคัญคือเป็นเพิงหินธรรมชาติครับที่มีร่องรอยของมนุษย์เนี่ยเข้ามาสกัดดัดแปลงเพิงหินครับโดยร่องรอยหลักฐานนั้นก็คือการนำหินนะครับมาก่อเรียงให้เป็นห้องนะครับโดยที่ภายในห้องนั้นน่ะมีการประดิษฐานประติมากรรมซึ่งน่าจะเป็นพระพุทธรูปครับโดยที่เราสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปได้เพราะว่าด้านล่างโดยรอบของหอนางอุษาเนี่ยมีร่องรอยของการปักใบสีมาล้อมรอบอยู่ถึง8ทิศด้วยกันเพราะฉะนั้นที่แห่งนี้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญในสมัยทวารวดีนั่นเองครับอีกจุดนึงก็คือจะเป็นด้านที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมเราเรียกว่าลานมณฑลพิธีครับผมจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่โล่งๆกว้างๆอันนี้ตรงกลางไม่มีเพิงหินเหมือนกับที่เราไปดูมาแล้ว2แหล่งก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าความสำคัญของเพิงหินลานหินแห่งนี้นะครับก็คือว่าเป็นลานหินที่มีการปักใบสีมาล้อมรอบมีการสกัดพื้นที่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นร่องรูปสี่เหลี่ยมบางๆเอาไว้โดยที่ตรงกลางก็จะมีรอยหลุมกลมๆอยู่นะครับบริเวณตรงไปลอยหลุมนะครับผมบริเวณนี้เนี่ยเราสันนิษฐานว่าอาจจะใช้ในการวางปารัมพิธีเป็นเหมือนกับเป็นเวทีขึ้นมาอย่างงี้ครับสําหรับวางเครื่องบูชาอันเนี้ยคืออาจจะเป็นจุดเดียวของบนภูพระบาทเลยครับที่มีการสกัดพระพุทธรูปติดอยู่กับที่ของเพิงหินอารยธรรมบนภูพระบาทสืบค้นยาวนานตั้งแต่ราว 3,000 ถึง 2,500 ปีค่ะสื่อว่าภูเขาหินทรายที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานในปัจจุบันแห่งนี้นับเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นจากหลักฐานภาพเขียนสีและตรงนี้เองก็คือเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นได้ว่ามันมีร่องรอยการอยู่อาศัยเนี่ยซ้อนทับเรื่อยกันมาต่อเนื่องกันมานี่เองนี่ครับตรงนี้การที่ปรากฏภาพร่องรอยภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือแสดงให้เราเห็นว่าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยให้ความสำคัญหรือกำหนดพื้นที่เพิงหินอย่างเนี้ยให้เป็นหลักหินศักดิ์สิทธิ์ก็คือพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขายังมีจุดถ้ำคนถ้ำบัวเป็นรูปเขียนสีที่ยังชัดเจนค่ะสันนิษฐานว่าการวาดภาพสัตว์สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าบริเวณนี้ที่เป็นแหล่งอาหารซึ่งทุกวันนี้ที่ภูพระบาทยังนับเป็นพื้นที่ป่าสงวนจึงยังมีต้นไม้พันไม้เนื้อแข็งโอบล้อมโบราณสถานต่างยุคสมัยซึ่งน่าจะถูกใจค่ะทั้งนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์และคนรักธรรมชาติภูพระบาทได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เป็นช่วงฤดูฝนพอดีค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานบอกเลยว่าถ้ามาเที่ยวบรรยากาศป่าไม้จะเขียวชอุ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของบ่อน้ำนางอุษาตรงนี้ค่ะก็เหมือนได้ย้อนอดีตกลับไปนะคะเพราะว่าในยุคโบราณมีการสกัดหินเพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูฝนค่ะซึ่งถ้ามาในช่วงนี้น้ำก็จะเต็มบ่ออย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะที่วัดพระพุทธบาทบัวบกแล้วก็ตรงนี้ยังไม่เคยเดินค่ะจริงๆสำหรับแม่ๆเดินลำบากกันไหมคะหรือพอเดินไหว ไหวอากาศไม่ร้อนด้วยสบาย น่าจะคึกคักแล้วก็ดีใจมากเพราะว่ามันน่าจะคือเป็นมรดกโลกตั้งนานแล้วเพราะว่ามันมหัศจรรย์เพราะว่าเราก็ได้ยินตั้งแต่เด็กแล้วเงี้ยค่ะเดิมๆทีตั้งใจมาเที่ยวอุดรหนองคายครับแล้วก็จะไปทางน้ำโขงเนาะแล้วก็ไปไหว้พระแต่พอดีเห็นข่าวเรื่องการประกาศมรดกโลกนะครับเมื่อวานเองนั่งดู Google เมื่อวานเองฮะก็เลยปรับแผนลองขับเลยมาที่นี่ดูครับในแง่ของการจัดสถานที่เองค่อนข้างโอเคกับตั้งแต่ด้านหน้าเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของโบราณสถานตรงนี้คือผมว่าคนไทยน้อยคนจะรู้จักเรื่องราวของวัฒนธรรมย่านนี้แล้วกันอะไรทําแถบเนี้ยผมว่าในบทเรียนหรือในตำรามันน้อยมากเนาะผมว่ามันสอดคล้องจากตัวแหล่งโบราณคดีสีเทพด้วยแหละครับก็คือว่าคนไทยเราก็
จริงๆเราจะถ้าเราเรียนนะครับเราจะรู้ว่าที่มาของคนไทยใช่ไหมครับว่าคนไทยมาจากไหนอะไรเงี้ยร่องรอยความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของภูพระบาทยังพบว่ามีสืบเนื่องยาวนานมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้างราวพุทธศตวรรษที่22ถึง23จนวันนี้ที่เป็นยุคสมัยใหม่และยูเนสโกประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่5ของไทยเพียงข้ามคืนก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจำนวนมากค่ะจากราว100คนเป็น 1,000 คนต่อวันโดยทางอุทยานได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนับจากนี้โดยเปิดบริการทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นและพิเศษช่วงนี้จะเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจนถึงวันที่12สิงหาคม2567อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงานค่ะ